พราะฉะนั้นเชื้อของการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศนี้ผมว่ามันมีอยู่แต่ถ้าใครเริ่มก่อสารตั้งต้นแล้วให้มันเริ่มต่อตัวทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันหนึ่งมันอาจจะใหญ่ได้เพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆในประเทศไทยเวลามีอำนาจแล้วต้องใช้ด้วยความระมัดระวังรอบคอบรัดกุมถ้าเป็นมวยก็อย่าเปิดทางตอนนี้เพื่อไทยต้องเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยพลาดเมื่อไหร่โดนน็อกต้องยอมรับว่าคุณสรยุทธ์ว่าเชื้อของความไม่ชอบเพื่อไทยนั้นมีอยู่เชื้อไม่ชอบคุณทักษิณนั้นมีอยู่มันอยู่ในสังคมไทยมันยังฝังรากลึกอยู่กับคนบางกลุ่มบางพวกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันรามมานะเพราะต้องยอมรับเลยผมเป็นสวมา5ปียังไงเพื่อไทยกับสวเนี่ยมันก็คนละมุมน่ะซ้ายขวาหน้าหลังเลยอ่ะนะฮะขมิ้นกับปูนอ่ะแต่วันหนึ่งเราจะต้องโหวตให้เพื่อไทยเนี่ยคุณสรยุทธ์ต้องคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาและต้องเป็นเรื่องใหญ่ใครก็ตามที่ไม่เอาก้าวไกลไม่เอาเพื่อไทยเนี่ยแปลว่านิยมอำนาจสื่อคืออำนาจรัฐประหารต้องยอมรับว่าคุณสรยุทธ์ว่าเชื้อของความไม่ชอบเพื่อไทยนั้นมีอยู่เชื้อไม่ชอบคุณทักษิณนั้นมีอยู่มันอยู่ในสังคมไทยแต่จะเกี่ยวกับ40สว.หรือไม่ผมไม่รู้ เพราะฉะนั้นเชื้อของการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศนี้ผมว่ามันมีอยู่แต่ถ้าใครเริ่มก่อสารตั้งต้นแล้วให้มันเริ่มต่อตัวทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันหนึ่งมันอาจจะใหญ่ได้เพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆในประเทศไทยเวลามีอำนาจแล้วต้องใช้ด้วยความระมัดระวังรอบคอบรัดกุมถ้าเป็นมวยก็อย่าเปิดทางถ้าเปิดทางหรือเปิดหน้าเมื่อไหร่ผมว่าไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันก็พร้อมที่จะฮุกอกก็มาได้ก็ยิ่งในระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างยิ่งเนี่ยผมก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันพร้อมที่จะประทุทั้งภายในภายนอกในจุดต่างๆนะฮะในจุดที่ผมพึงมองเห็นก็เป็นจุดหนึ่งและในส่วนอื่นๆผมคิดว่ามันพร้อมที่จะประทุได้ก็คือความเกลียดคุณทักษิณนะพูดกันตรงๆแบบนั้นถูกไหมมันยังฝังรากลึกอยู่กับคนบางกลุ่มบางพวกแต่ผมไม่ขออนุญาตไม่พูดถึง40สวนะคุณสรยุทธ์แยกออกมาแยกออกมาใช่ไม่ใช่ไม่รู้ถือว่าแยกออกมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันรามมานะเพราะต้องยอมรับเลยผมเป็นสวมา5ปียังไงเพื่อไทยกับสวเนี่ยมันก็คนละมุมน่ะซ้ายขวาหน้าหลังเลยอ่ะนะฮะขมิ้นกับปูนอ่ะแต่วันหนึ่งเราจะต้องโหวตให้เพื่อไทยเนี่ยคุณสรยุทธ์ต้องคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาและต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะแต่ถามว่าบางกลุ่มบางพวกอาจจะไม่โหวตก็ได้บางกลุ่มบางพวกอาจจะยังฝังอยู่ก็ได้เพราะนั้นมันมีทุกจุดไม่ใช่เฉพาะในตรงนี้สสก็มีนะฮะในถนนหนทางตามกลุ่มโซเชียลสื่อมวลชนกลุ่มแบบนี้มีอยู่ในประเทศนี้และพร้อมที่ถ้าเปิดทางขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมีอะไรที่เป็นช่องขึ้นมาเมื่อไหร่โดนสวนแน่ถ้าว่ากันตรงๆตามเนื้อผ้ากรณีไปตั้งคุณวิชิตเนี่ยมันก็เหมือนเปิดทางเหมือนกันแน่นอนผมต้องบอกว่าเนี่ยความจริงถ้าจะผมเนี่ยมีความเห็นตั้งแต่ต้นเลยนะไม่ใช่โฆษกเพื่อไทยผมมีความเห็นมาตั้งแต่ต้นผมว่าถ้าผมเป็นทนายเป็นนักกฎหมายผมว่าผมสู้ไปได้สุดแต่เผอิญมันเป็นการเปิดช่อง
สู้ได้สุดในมุมที่เราถกกันน่ะในเนื้อของคำร้องนะครับผมยืนอีกที่นึงผมก็ว่าผมก็มีความเห็นทางกฎหมายแต่ละจุดแต่ละช่องแต่ละมุมไปแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับแต่เผอิญคุณพิชิตเนี่ยเปิดทางแล้วก็เป็นจุดอ่อนแล้วก็ทำให้รัฐบาลโดยคุณเศรษฐาเสียฟอร์มเสียท่าไปเปล่าซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรทำอะไรมันเป็นการเปิดทางอะไรมันเป็นจุดอ่อนไม่ควรทำขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ในขณะที่เราหนึ่ง อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านและจะต้องประนอมอำนาจกับทุกกลุ่มและบางกลุ่มนั้นเขาไม่ยอมประนอมกับอำนาจด้วยเขาก็จะสวนมาดังที่ปรากฏทีนี้ถ้ามองในมุมภาพใหญ่คุณราชัยพูดมาตั้งนานหลายเดือนแล้วตั้งแต่เรื่องโหราศาสตร์หรือวิเคราะห์ก็ตามทีดูดวงดาวก็ตามทีเนี่ยนะว่ามันไม่มีทางเลือกขั้วอำนาจเดิมจะต้องจับมือกับเพื่อไทยเพื่อจะสู้กับพรรคก้าวไกลถูกไหมฮะครับที่วิเคราะห์อย่างนี้มาตลอดไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงถ้าจะมีความเกลียดฝังรากอย่างที่คุณวันชัยตั้งข้อสังเกตผมดูคลิปก่อนไปฆ่าพ่อแม่ใครมาหรือยังไงถึงต้องเกลียดเขาฝังลึกถึงขนาดนี้ไม่ยอมยุติสักทีบ้านเมืองจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่มองอีกมุมนึงนั่นก็แปลว่าก็เป็นการจัดการกับเพื่อไทยมันก็เป็นแนวร่วมมุมกับก้าวไกลนะถ้ามองแบบการเมืองนะคือผมมองว่ากระดานการเมืองเนี่ยที่คุณสรยุทธ์เห็นคลิปเห็นผมพูดมาตลอดตอนนี้มันต้องเลือกเพื่อไทยถ้าไม่เลือกเพื่อไทยคุณต้องเอาก้าวไกลถ้าคุณไม่เอาก้าวไกลคุณต้องเอาเพื่อไทยแต่ถ้าคุณไม่เอาทั้งสองเนี่ยแปลว่ามันต้องใช้อำนาจอื่นอำนาจอื่นในประเทศไทยมีอย่างเดียวคืออำนาจปฏิวัติรัฐประหารไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไม่เอาก้าวไกลไม่เอาเพื่อไทยเนี่ยแปลว่านิยมอำนาจอื่นคืออำนาจรัฐประหารและอำนาจรัฐประหารเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีฝังตัวอยู่ในประเทศไทยไม่เหมือนมะเร็งที่อยู่ในตัวเราไหมเป็นมีอยู่แต่ถ้ามันมีสารมีอะไรที่เป็นเชื้อให้ก่อมะเร็งได้ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นผมจึงพูดเลยนะคุณสรยุทธ์ว่าเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ต้องดูเชื้อมะเร็งในอดีตที่มันลามจนทำให้เกิดเรื่องเกิดราวรัฐบาลนั่นเป็นปัญหาและปัจจุบันต้องพยายามประคับประคองดูแลสุขภาพร่างกายไม่ให้มะเร็งมันเกิดขึ้นก็คือในขณะที่เขาถ่ายโอนอำนาจมาให้เพื่อไทยในสถานการณ์นี้แล้วต้องพยายามดูแลสุขภาพอย่าใช้สุขภาพเออเลอร์เกินไปอย่าถึงขนาดหุนหันพันแล่นอย่าถึงขนาดเขิมเกลิมต้องรู้จักประนอมประคับประคองให้สารก่อมะเร็งของการปฏิวัติเนี่ยมันฝ่อมันลดน้อยถอยลงตอนนี้ผมว่าคนที่เป็นสารมะเร็งพร้อมที่จะทำการปฏิวัติเนี่ยดอกแรกเริ่มเห็นนะฮะและผมไม่แน่ใจว่าจะมีดอกต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยต้องเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยพลาดเมื่อไหร่โดนน็อก